ที่ด่านซ้ายมาจากกรุงเทพเมื่อเช้าเที่ยงก็จะมาบ้านเพื่อนครับแต่ว่าก็มาแวะพักเหนื่อยก่อนด่านซ้ายครับเมืองสองนี่มีด้านโผล่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวต มีพระพุทธชินราชจำลองที่สวยงามที่สุดกิน
3ในรอบ10ปีเป็นพระธาตุที่สองรักตอนแรกคิดว่าจะเป็นคู่รักไทยไม่มีประวัติอันนี้จริงๆไม่ใช่ความรักระหว่างสองประเทศไทยกับลาว